คิดว่าตั้งแต่อยู่กับเขามาเราน่าจะหัวเราะเยอะสุดตั้งแต่แบบอยู่ในrelationshipมาแล้วแหละงั้นเรามาอยู่กันแบบไม่มีความลับต่อกันนะเราอยู่กันแบบสบายใจทั้งคู่อยู่แบบเพื่อนแบบพี่แบบพี่น้องแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากอยู่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์มันไม่ใช่แค่แนวคิดทางการเมืองต่างกันแล้วอยู่กันได้ไหมต่างกันก็แล้วแต่คือสิ่งที่สำคัญมากคือว่าคุณมองคนอื่นเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมก็เจอกันในโซเชียลมีเดียแหละก็คือไปตามเขาจอนนี่แหละไปตามเขาใน Instagram คือจริงๆอ่ะ follow เขามาตั้งนานแล้วรู้ว่าอ๋อคนนี้คือแก้วกรวีนะรู้ว่าน้องเขาก็มีแบบพวกงานโฆษณาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็จะไปเด่นในเรื่องของงานแสดงในมาเลเซียบอลลีวูดเมียนมาแล้วก็มีงานแบบในต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยจนพอถึงตอนช่วงที่จอนแบบห่างกับrelationship เก่าไปอะไรก็เริ่มเข้าไปทักทายเขามากขึ้นอะไรก่อนหน้านี้เราก็รู้จักกันมาเป็นปีอยู่นะเหมือนพี่น้องใช่เหมือนในวงการทำงานวงการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่ว่าจังหวะนั้นมันเป็นเหมือนช่วงโควิดมาด้วยปัญหาต่างๆทุกคนก็คือเหมือนแบบอยู่กับที่แล้วก็มีจังหวะได้เหมือนชิดแชทกันมากขึ้นมันเป็นเหมือนแบบคนสองคนที่เข้ามาแล้วก็ทำความรู้จักทำความรู้จักกันแล้วก็อ่ะรู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดใจเข้าหากันมันไม่ใช่แค่ในทางชู้สาวไงคะเพราะตอนแรกก็ยอมรับว่าในเรื่องของครอบครัวเขาอะไรก็กลัวแบบจะมีการเข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยตรงนั้นเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรแบบที่มันไม่ถูกต้องก็คือเรารู้จักกันตามปกติไม่ได้เข้าไปเป็นมือที่3หรือก็คือใช้เวลาพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวมันเริ่มพัฒนาขึ้นมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะมันเป็นจังหวะพอดีที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาหาเซนเตอร์ให้ตัวเองใหม่แล้วก็เปลี่ยนมุมมองในเรื่องราวของความรักใหม่แล้วก็โตขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่กับเขาในจังหวะที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วเราเองก็เป็นคนที่จริงใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยหลังจากผ่านชีวิตครอบครัวมานะครับก็คือแบบมีความจริงใจกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกยังไงก็ควรจะพูดไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเก็บไว้แล้วท้ายที่สุดมันก็จะมามีปัญหาภายหลังซึ่งเราประสบเหตุการณ์อย่างนั้นมาแล้วแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะมันทรมานทั้งเราและอีกฝ่ายนึงมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราก็เลยตั้งใจว่าถ้าเราจะมี relationship กับเขาก็คือเราต้องเปิดทุกอย่างเราต้องบอกทุกข้อกังวลเราต้องบอกทุกข้อที่เราเป็นห่วงเลยกับเขาแต่ว่าพี่จอเขาก็จะให้เกียรติแก้วตลอดไม่ว่าอย่างเรื่องแบบเราเป็นแฟนกันไหมอะไรเขาจะขอเป็นกิจจลักษณะเขาจะถามความสมัครใจเราด้วยเพราะว่าก่อนที่จะคบกันอะไรเขาก็จะถามประเด็นอื่นด้วยว่ามีอะไรที่เราไม่สบายใจไหมคือทุกอย่างคือเขาจะถามเราหมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้เรารู้สึกอึดอัดหรือแบบว่าต้องฝืนตอบว่าโอเคเพราะว่าเราคบกับเขามันก็เลยทำให้เหมือนเราสนิทใจมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีเหมือนแบบความลับกันมาตั้งแต่แรกพอมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็เหมือนเราคบกันมาแล้วอะค่ะแต่มันก็มีวันที่พี่จอนได้แบบได้ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะคบกันแก้วก็อยากทำให้มันเวิร์กอะเพราะที่ผ่านมาแก้วก็อะไรยังไงก็คือแชร์ให้เขาไปแล้วแล้วงั้นเรามาอยู่กันแบบไม่มีความลับต่อกันนะเราอยู่กันแบบสบายใจทั้งคู่อยู่แบบเพื่อนแบบพี่น้องแบบแฟนคืออยากอยู่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เราอยากอยู่แบบมีความสุขอะค่ะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันหันสามันอบอุ่นมันให้เกียรติกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆอ่ะในความรู้สึกคิดว่ายังไงเด็กๆก็น่าจะชอบแก้วคือค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กๆต้องชอบแก้วแต่จอนคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นของเรื่องจังหวะมากกว่าว่าจะให้เขารู้เมื่อไหร่ดีหรือว่าค่อยๆทำให้เขารู้สึกสบายใจกับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราผมว่าเขารู้ว่าเรามีใครสักคนที่ใจเราก็ไปผูกอยู่ด้วยเหมือนกันเขารู้แหละว่ามีเรากับลูกๆทั้งสองคนเนี่ยใจมันผูกกันอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตเราสองคนแต่ในขณะเดียวกันผมมั่นใจว่าเด็กๆทั้งสองคนก็รู้ว่าใจเราอ่ะก็มีอีกคนนึงที่เราก็ผูกอยู่เหมือนกันแล้วผมว่าเขาก็รอกันอยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่ล่ะพ่อแล้วมันก็มีจังหวะนั้นพอดีที่เราก็introduce เขาเข้ามาแต่คือเข้ามาเหมือนแบบทำให้เขารู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆนะตอนนั้นนะตอนนี้มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเขาอาจจะรู้ว่าแก้วเป็นแฟนป๊านะแต่ว่าก็สำหรับแก้วกับเขาก็คือเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกันเล่นกันได้เลยมันจะเป็นเหมือนแบบพอเด็กๆวางแผนว่าแบบมีอะไรน่าทำเรียกเราไปหรือก็จะมาบอกแผนกับเราว่าเดี๋ยวจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนเป็นการมัดมือชกไปเลยว่าเธอคือหนึ่งในแก๊งของเราวันนี้เราจะไปทำอันนี้นี้ด้วยกันและแก้วก็จะเหมือนแบบธรรมชาติเลยว่าอ๋อได้สิมันก็คุ้นเคยไปแล้วค่ะเพราะว่าแก้วก็ไฮเปอร์เหมือนกันทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาสายกิจกรรมพอเด็กๆชวนทำอะไรอย่างนี้ก็ชอบมากคิดว่าตั้งแต่อยู่เขามาเราน่าจะหัวเราะเยอะสุดตั้งแต่อยู่ใน relationship มาแล้วแหละเส้นตื้นเหรอไม่รู้อยู่ดีๆก็มาเส้นตื้นกับคนนี้ก็เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คือมันไม่ใช่แค่โมเมนต์หวานๆเท่านั้นที่มันอยู่ด้วยกันแต่มันมีโมเมนต์ตลกมันมีโมเมนต์เปิ่นๆมันมีโมเมนต์แบบโป๊ะมันมีโมเมนต์แบบซีเรียสมันได้หลากหลายอารมณ์ดีครับซึ่งเราก็รู้สึกแบบดีจังมันไม่ตึงเกินไปแล้วก็มันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างช่วยกันเหมือนพอเริ่มตึงเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมาแบบเหมือนแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะคือตอนนี้เธอตึงอยู่แล้วบางทีเขาก็เตือนเราตึงอยู่เราก็จะแบบอ๋อว่ะอะไรเงี้ยมันก็แบบผ่อนลงมาแล้วก็ช้าลงนิดนึงแล้วก็ได้หันกลับมามองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าแบบจริงๆแล้วเราไปคิดไปนู่นน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่สำคัญก็อยู่ข้างๆเราการได้มีโมเมนต์แบบ realize หรือว่าการได้จำตรงนี้ขึ้นมาได้อะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแล้วมันจอนว่ามันส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้จอนมาอยู่ที่จุดนี้แล้วมันไม่ใช่แค่แนวคิดทางการเมืองต่างกันแล้วอยู่กันได้ไหมต่างกันก็แล้วแต่คือสิ่งที่สำคัญมากคือว่าคุณมองคนอื่นเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคุณมองคนอื่นที่เขายากลำบากหรืออยู่ในสังคมเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมตอนช่วงที่ส่องเขาอ่ะก็จะไปดูข่าวเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เคยไปช่วยเหลือชาวเมียนมาที่แบบได้รับผลกระทบอะไรต่างๆในอดีตนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าว้าวอ่ะแน่นอนถ้าเกิดจะทำกิจกรรมหรืออีเวนต์อะไรต่างๆให้มันสร้างภาพมันทำได้ไงแล้วทำไมอยู่ไปทำอันนี้ล่ะมันมีอย่างอื่นที่มันสร้างภาพอะไรได้อีกเยอะแต่เขาเลือกจะไปทำอันนี้เพราะเขาก็รู้สึกอินกับเรื่องเหล่านี้จริงๆเขามองแฟนๆชาวพม่าหรือว่าชาวเมียนมาด้วยกันว่าเป็นแบบเป็นคนที่เขารักมากอ่ะซึ่งสำหรับจอนก็เลยรู้สึกว่าแบบดีจังเลยที่ได้เจอคนที่นึกถึงคนอื่นเนาะก็จะโดนถามไปในเชิงแบบว่าลำบากใจไหมถ้าเราแบบว่าไม่เห็นตรงตามกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่กับเขาแล้วไหนจะคนอื่นที่บางทีไม่ได้แบบว่าเห็นตรงตามกับพี่จอนแล้วเขาจะเหมือนแบบมาไม่ชอบเราด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าแกไม่เคยคิดกังวลว่าเขาจะชอบเราไหมเพราะเราเป็นแฟนที่จอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหลักๆแกรู้สึกว่าถ้าเราอยู่บนหลักการของความถูกต้องยึดหลักการสากลโดยการแบบว่าสนับสนุนประชาธิปไตยอะแกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งกังวลนะมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกค่ะที่เราสนับสนุนประชาธิปไตยฉะนั้นคือใครจะมีความคิดเห็นยังไงต่างกันหรือเห็นพ้องด้วยกันอะไรก็ตามแต่ก็สิทธิ์ของเขาแต่ในส่วนของแกอย่างเงี้ยโชคดีที่แกก็รู้สึกว่าประชาธิปไตยเป็นอะไรที่เราต้องสนุกอยู่แล้วแก้วก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วอ่ะผมว่าเขาจริงใจจนทำให้เราสบายใจมากแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็น relationship ที่สบายไม่ได้เป็น relationship ที่รู้สึกว่าต้องพยายามทำอะไรเกินไปหรือต้องไปพยายามพรีเซนต์มันไม่ต้องอ่ะมันสบายๆแล้วกลายเป็นว่าโมเมนต์อย่างแบบพอเป็นวันอาทิตย์ที่แบบส่งเด็กๆกลับบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกันบางทีก็แบบวันนี้อยู่บ้านไหมหรือว่าบางทีออกไปทานข้าวบางทีก็ออกไปแอดเวนเจอร์ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าอย่างวันอาทิตย์เราก็มักจะหันมาคุยกันระหว่างที่ขับรถกลับบ้านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ดีเนาะใช่เวลาตอนเย็นๆหรือหัวค่ำอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่วันอาทิตย์นะคะในบางวันหลายๆครั้งเราก็จะเหมือนแบบ it was a good day นะวันนี้การได้มีอะไรแบบนี้บ่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงหัวใจมันไม่ใช่แค่มันอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นการหล่อเลี้ยงหัวใจให้มันโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งจอนรู้สึกว่าจอนไม่เคยประสบกับแบบว่า relationship แบบนี้มาก่อนแล้วสำหรับจอนมันเกิดขึ้นใน relationship นี้ก็เลยยิ่งเห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของ relationship นี้มากนั่นเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่เราประทับใจในตัวเขาก็คือความจริงใจของเขาที่มันส่งผลให้เรารักและแคร์เขามากยิ่งขึ้นตลอดเวลา